การที่ไทยจะก้าวเป็นผู้นำในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ได้นั้นผู้ประกอบการจะต้องหันมาใส่ใจการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดทั้ง supply chain ซึ่งพลังของ supply chain จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจนสามารถก้าวสู่การเป็นฮับด้านสุขภาพของเอเชียดังเช่นที่โรงพยาบาลเอกชัยได้นำความรู้ด้าน supply chain มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้การบริการลูกค้าหรือคนไข้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดส่งผลให้เกิดการใช้บริการที่มากขึ้นจนสามารถสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้นวันละ 40,000 บาทต่อวันหรือกว่า14ล้านบาทต่อปีโดยที่ไม่ต้องเพิ่มคนเลยเป็นอย่างไรไปดูกันครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Efficiency Tips สนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMB หลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้ง Supply Chain ตอนจัดการไวทั้งระบบผู้ป่วยนอกไม่รอนานช่วยแนะนำให้คุณผู้ชมทราบถึงโรงพยาบาลเอกชัยโดยรวมว่าเป็นอย่างไรบ้างครับโรงพยาบาลเอกชัยเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครนะคะเราเปิดมาได้ปีนี้เป็นปีที่10แล้วค่ะเราก็พยายามที่จะให้สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลเป็นสีเขียวเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่ที่บ้านเพราะความครบครันในการบริการของเราทำให้ครองใจและเป็นที่นิยมของคนมากมายในแถบนั้นเรามีปัญหาด้านการจัดการกับผู้บริการด้านใดบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเรามีพบปัญหาอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะในส่วนของอายุรกรรมปกติผู้รับบริการเนี่ยจะเข้ามาเยอะมากก็จะเป็นช่วงเช้าใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ38นาทีต่อคนใน1วันเนี่ยเราจะสามารถบริการได้อยู่ที่ประมาณ47คนต่อวันซึ่งถ้าสมมติเราสามารถลดเวลาตรงนั้นลงไปได้น่าจะเกิดประโยชน์กับทางผู้รับบริการจากปัญหานั้นมีสาเหตุที่เราไปพบมาจากอะไรเนื่องจากว่าเราไม่ได้จัดตารางที่ชัดเจนไว้ให้คุณหมอคุณหมอก็เลยจัดตารางของตัวเองด้วยการขึ้นไปเยี่ยมคนไข้แต่เวลาไปเยี่ยมเนี่ยก็จะขึ้นไปหลายๆท่านพร้อมๆกันส่วนของคนไข้นอกที่มารับบริการพอมาในช่วงนั้นปุ๊บก็จะทำให้ระยะเวลาในการรอคอยมันนานแผนกเวชระเบียนซึ่งเป็นจุดแรกที่คนไข้เข้ามาจะต้องลงทะเบียนนะคะจะมีอยู่จุดเดียวก็คือด้านหน้าผู้รับบริการบางส่วนที่เข้าจากด้านหลังก็จะเข้าถึงแผนกตรวจก่อนตรงนี้ก็ก่อให้เกิดความล่าช้าพอคนไข้ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเจอพยาบาลซักประวัติเบื้องต้นเพื่อที่จะส่งอาการให้กับคุณหมอเจอปัญหาว่าช่วงที่คนไข้เข้ามาเยอะๆทำให้รอคิวในการซักประวัติแล้วก็วัดความดันพวกนี้ค่ะหลังจากทางโรงพยาบาลเอกชัยได้ส่งคนไปอบรมกับ Lean Supply Chain by TMB เราได้นำมาปรับใช้อย่างไรบ้างแล้วได้แก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างไรก็หลังจากไปอบรมคอร์สของ Lean Supply Chain by TMB มานะคะทำให้เราแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็เป็นกระบวนการที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็เริ่มมาจัดตารางให้คุณหมอขึ้นไปราวอร์ดเป็นสลับตามรายชั่วโมงเราก็ยังมีการจัดโซนนิ่งสำหรับแอดมิทคนไข้ก็จะทำให้เวลาคุณหมอเดินราวลดระยะเวลาในการเดินให้น้อยลงปัญหาของการที่มีจุดเวชระเบียนแค่จุดเดียวคือด้านหน้าเราก็ได้เพิ่มจุดลงทะเบียนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดด้านหลังที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่เข้ามาจากประตูด้านหลังช่วงพีคไทม์อันนี้เราก็มีการจัดระบบนัดก็คือในกลุ่มคนไข้ที่ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารก็จะนัดให้มาเป็นช่วงบ่ายก็จะทำให้ระบบการรอคิวลดลงได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งสำหรับจุดวัดสัญญาณชีพกับซักประวัตินี่ค่ะพอเราก็นำเจ้าหน้าที่จากแผนกอื่นๆเข้ามาช่วยเห็นว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่น่าพอใจมากกว่าที่คิดใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจนะคะจากเดิมที่เราจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ38นาทีก็ลดลงไปได้ถึง13นาทีต่อคนก็จะทำให้เวลาที่เหลือเนี่ยเราเพิ่มโอกาสในการที่จะรับดูแลคนไข้ได้เพิ่มขึ้น25คนต่อวันนะคะเราได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุง supply chain แล้วที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แม้แต่ในธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพอย่างโรงพยาบาลนอกเหนือจากนั้นทุกๆส่วนในกระบวนการต่างได้รับผลดีของการร่วมกันพัฒนากระบวนการเหล่านี้ลองมาฟังความรู้สึกของแต่ละส่วนบ้างว่ารู้สึกอย่างไรผลรวมทั้งหมดของเวลาที่คนไข้ใช้ในโรงพยาบาลของเราก็ลดน้อยลงโดยสรุปแล้วภาพรวมขององค์กรก็ดีขึ้นระยะเวลาในการบริการลูกค้ากระชับมากขึ้นส่งผลให้เราทำงานได้เหนื่อยน้อยลงแล้วก็ประสิทธิภาพของงานออกมาดีขึ้นค่ะปัจจุบันเนี่ยรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเราสามารถที่จะแบ่งเวลารู้เลยว่ามาเนี่ยเราใช้เวลาแค่ไหนอยากให้ฝากถึงผู้ที่สนใจโครงการนี้หน่อยครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะกล้าบอกเลยว่าดีมากๆเราได้ความรู้วิธีการต่างๆเยอะแยะมากมายจากทางคณาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ใน TMB เหมือนเป็น personal coaching มาดูทุกๆขั้นตอนที่เราได้ศึกษากันมาเพราะนั้นตรงนี้บอกได้เลยว่ามูลค่ามหาศาลมากแล้วเราได้ความรู้จากตรงนี้เยอะมากมาย
และนี่คือบทพิสูจน์แห่งการเรียนรู้ที่พาให้เราไปเห็นถึงความสำคัญในระบบซัพพลายเชนว่าถ้ามีการช่วยเหลือสนับสนุนกันในทุกๆส่วนก็จะทำให้ซัพพลายเชนของธุรกิจได้รับผลดีร่วมกันมองเห็นถึงปัญหาวิเคราะห์ถึงต้นเหตุและให้คำตอบได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ธุรกิจคุณได้ก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง